สวัสดีครับผมพฤติพลปัจจุผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยวันนี้ผมจะนำทุกท่านมาชมนิทรรศการฟิล์มกระจกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจะนำทุกท่านได้ชมภาพจริงๆที่มีการบันทึกจริงๆนะครับอยู่บนฟิล์มกระจกนั่นคือการใช้ธงช้างเผือกแบบชุมวงครั้งแรกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามีหลักฐานยืนยันว่าธงช้างเผือกแบบชุมวงนั้นใช้มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งอยู่บนผังธงโลกที่พิมพ์ในฝรั่งเศสแต่วันนี้ครับจะพาท่านมาชมการบันทึกภาพธงช้างเผือกชุมวงธงชาติสยามที่มีการบันทึกอยู่บนฟิล์มจบในสมัยรัชกาลที่5ครับอันนี้เป็นหนึ่งในรูปสำคัญที่จัดอยู่ในนิทรรศการฟิล์มกระจกนะครับเป็นการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพ.ศ. 2450ที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการครับและที่สำคัญในภาพนี้ได้ปรากฏสิ่งสำคัญของธงช้างเผือกหรือธงชาติสยามซึ่งมีรูปแบบคือเป็นช้างเผือกชูงวงแบบนี้นะครับตามหลักฐานปรากฏว่าลักษณะของธงช้างเผือกชูงวงแบบนี้นั้นเริ่มมีการใช้เป็นธงชาติสยามเนี่ยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3แล้วซึ่งมีหลักฐานอยู่ในเอกสารงานพิมพ์ผังธงโลกของฝรั่งเศสจบจนกระทั่งมีการยกเลิกธงช้างเผือกชูงวงหลังจากออกพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110ครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่ยังคงมีการใช้ธงช้างเผือกชูงวงอยู่แน่นอนครับว่ามีการใช้น้อยมากเมื่อเทียบกับธงช้างเผือกแบบที่งวงลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นจดหมายเหตุสำคัญสำหรับนักทัชวิทยาหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของธงชาติสยามครับตรงนี้เลยครับครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปนะครับในนิทรรศการฟิล์มกระจกนะครับเป็นรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประทับบนหลังม้าพระที่นั่งนะครับและที่สำคัญคือด้านหลังพระองค์ท่านนั้นจะเห็นการประดับประดาธงช้างเผือกแบบงวงลงครับซึ่งเป็นแบบที่ใช้รับเสด็จในช่วงหลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติธงสยามหรือว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110นะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วจะไม่มีแบบชูงวงขึ้นอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งภาพนี้เห็นได้ชัดเจนครับถือเป็นภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นจดหมายเหตุในเรื่องของการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการรูปแบบของธงชาติสยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสยามครับ